เว็บไซต์ Yahoo Finance ข่าวรายงานว่าบริษัท Nvidia ค่ะประกาศแตกพาหุ้นจาก1หุ้นเป็น10หุ้นโดยจะเริ่มวันที่10มิถุนายนนี้หมายความว่านักลงทุนที่ถือครองหุ้นอยู่ในปัจจุบันค่ะจะได้รับหุ้นเพิ่มอีก9ตัวและสำหรับทุกๆ1หุ้นค่ะราคาหุ้นจะปรับลดลง10เท่าหลังจากการแยกตัวแต่มูลค่ารวมของการถือครองของนักลงทุนค่ะจะยังคงเท่าเดิมนั่นจึงทำให้ Nvidia ค่ะเป็นบริษัทเทคอันดับ4ค่ะใน Magnificent 7ที่ประกาศแตกหุ้นและยังทำให้มูลค่ารวมของบริษัทแตะ3ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งรั้งอันดับ3เป็นรองแค่ Apple และ Microsoft ซึ่งนักลงทุนบางกลุ่มค่ะคาดการว่ามูลค่า Nvidia อาจแซงหน้า Microsoft ได้ในอนาคตและ Bank of America วิเคราะห์ว่าหุ้น Nvidia น่าจะมีผลตอบแทนเฉลี่ย 25% ใน1ปีโดยวิเวกอารยา นักวิเคราะห์จาก Bank of America ประกาศราคาเป้าหมายของหุ้น Nvidia ขึ้นสู่ระดับสูงสุดของตลาดที่ 1,500 ดอลลาร์โดยมองว่า Nvidia อยู่ในช่วงเริ่มต้นของเมกะเทรนด์ที่มุ่งสู่ AI ขั้นสูงซึ่งจะกินเวลานับ10ปีโดยคาดการว่าการใช้จ่ายในตลาดนี้จะอยู่ที่ 2.5 ถึง 5 แสนล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งแน่นอนว่า Nvidia จะเป็นผู้เล่นหลักในการขับเคลื่อนตลาดนี้ด้านหลุยส์ นาเวลิเย่ค่ะผู้เชี่ยวชาญตลาดหุ้นคาดการว่ามูลค่าของ Nvidia ในตลาดค่ะน่าจะแตะประมาณ5ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าใหญ่กว่า GDP ของเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกทีนี้มาดู5เหตุผลค่ะที่ดันให้หุ้นของ Nvidia นั้นพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องเหตุผลแรกค่ะเงินปันผลแบบจุกๆโดย Nvidia เข้าใจดีค่ะแจกเงินปันผลเพิ่มให้ถึง 150% ค่ะซึ่งในปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของเงินปันผลนั้นอยู่ที่ประมาณ 0.4 ถึง 0.5 ซึ่งยังถือว่าน้อยค่ะถ้าหากว่าเทียบกับราคาหุ้นที่พุ่งกระฉูดแต่ก็ยังน่าสนใจค่ะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่กำลังมองหาหุ้นปันผลดีๆสักตัวเหตุผลที่2ค่ะ Nvidia เขายังคงครองบัลลังก์ผู้นำชิป AIซึ่ง Nvidia ค่ะเขายังคงถือตำแหน่งผู้นำชิป AI ค่ะด้วยแผนการเปิดตัวชิปใหม่ๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น Blackwell Ultra ที่วางจำหน่ายในปี2568ค่ะและแพลตฟอร์ม Rubin ในปี2569ล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพเหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าแบบสุดๆเหตุผลที่3ค่ะรายได้และกำไรพุ่งทะยานผลประกอบการในไตรมาส1ปี67ของ Nvidia ค่ะเรียกได้ว่าเลิศเวอร์เพราะว่ากำไรสุทธิพุ่งสูงถึง 628% และรายได้เพิ่มขึ้นมาที่ 268% โดยรายได้หลักค่ะมาจากส่วน Data Center ที่เพิ่มขึ้นถึง 427% สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการชิป AI ใน Data Center ที่ร้อนแรงแบบสุดๆเหตุผลที่4ค่ะ Nvidia เขาฟันกำไรแบบพุ่งเกินคาดเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ Nvidia เขามั่นใจในธุรกิจของตัวเองแบบสุดๆโดยการประกาศกำไรในไตรมาส2ค่ะจะอยู่ที่ 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์ในขณะที่บรรดานักวิเคราะห์ค่ะมองว่ากำไรของ Nvidia จะอยู่ที่ประมาณ 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์และเหตุผลที่5หุ้นแตกพาดึงดูดนักลงทุนการแยกหุ้นของ Nvidia น่าจะดึงดูดนักลงทุนรายย่อยให้เข้ามาลงทุนในหุ้นมากขึ้นส่งผลให้ราคาหุ้นมีโอกาสพุ่งสูงขึ้นด้วยนั่นเองและด้วย5เหตุผลนี้ค่ะทำให้หุ้น Nvidia นั้นมีแนวโน้มสดใสน่าลงทุนทั้งในระยะกลางและระยะยาวซึ่งก็น่าติดตามค่ะว่าหุ้นดังกล่าวนี้จะทะยานไปได้ไกลแค่ไหนและอย่าลืมค่ะนักลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารก่อนตัดสินใจในการลงทุนด้วยนะคะและเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ของกรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะ